เป็นนักศึกษาอยู่ในมหาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีครับคณะวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามครับเป็นหนึ่งในทีมแข่งชื่อคีตาครับโดยทีมนี้กำลังแข่งอยู่ในรายการ NASA Deep Space Food Challenge ครับโดยเครื่องของเราเนี่ยจะทำการปริ้นหรือผลิตอาหารด้วยโมเดล3มิติครับก็คือจากแบบจำลองหรือว่าจากวิดีโอครับจะเห็นได้ชัดว่าอาหารของเราเนี่ยจะทำการปริ้นแล้วก็ขึ้นรูปตามที่เราต้องการครับอย่างเช่นอันนี้ลองปริ้นเป็นรูปหน้าหมีแล้วไม่ก็ปริ้นเป็นคุกกี้1ชิ้นขึ้นมาครับโดยแมทเทียลของเราเนี่ยก็คือใช้เป็นโปรตีนทางเลือกครับหรือไม่ก็เป็นแพนเบสก็ได้ครับโดยที่อันติเมทโกของเราตอนนี้คือตอนนี้เราปริ้นได้1แมทเทียลแล้วครับเราปริ้นตัวมีดบอลได้ครับแล้วก็เรากำลังจะผลิตต่อทำต่อเพื่อให้ปริ้นมันบดแล้วก็ราดซอสได้ครับคือปลายปีนี้เราต้องการจะให้มันสามารถปริ้นมีดบอลมันบดแล้วก็ราดซอสเบอร์รี่พร้อมกลิ่นอบออโต้ครับโดยกระบวนการของเครื่องนี้ก็คือจะใช้เป็นแรงดันครับฉีดวัตถุดิบลงมาที่หัวปริ้นแล้วก็ทำการขึ้นรูปเป็นเลเยอร์ไปเรื่อยๆครับโดยกระบวนการฉีดก็คือเราใช้แรงดันอัดมันฉีดเข้ามาตัวปกติคือเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็สั่งได้เลยครับโดยขั้นตอนแรกคือตัวเครื่องมันจะเซตสูตรคือกลับมาเซตสูตรที่เดิมแล้วก็จะเริ่มไปตรงจุดที่ต้องปิ้นครับโดยเราใช้แรงดันในการปิ้นหลังจากเครื่องพร้อมปิ้นแล้วก็เปิดแรงดันเข้าไปเลยหลังจากที่อัดแรงดันเข้าไปตัวแมทเทียลก็จะเริ่มฉีดออกมาลงบนเพลทปิ้นของเราตัวทีมเราเริ่มทำสเปซฟู้ดขึ้นมาจากที่เราผ่านเข้ารอบสุดท้ายของ Deep Space Food Challenge ของ NASA ตัวนี้เป็น1ใน2ทีมของเอเชียที่ได้เข้าไปแข่งคือถ้าผ่านรอบสุดท้ายตอนปลายปีเนี่ยจะเข้าสู่รอบ3ทีมเพื่อที่จะให้ทาง NASA บินมาที่ไทยเพื่อมาเทสเครื่องแล้วก็ชิมแต่จริงไม่ได้มีแค่โมดูลนี้ครับคือตัวผสม mixing อาหารออโต้ด้วยครับคือเรามิกอาหารแบบผสมตามสูตรที่ต้องการเราเลือกสูตรได้ว่าจะกินแฟตกี่เปอร์เซ็นต์กินหวานแค่ไหนเค็มแค่ไหนครับแล้วตัวออโต้มันก็จะผสมเข้ามาฟีดเข้ามาในแทงค์แล้วหลังจากที่ปริ้นเสร็จก็จะเข้าสู่เตาอบแล้วก็อบพร้อมกินครับคือวันบัตทอนเพื่อสั่งอาหาร